วงของนานาวันนี้นะคะจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยตามหลักเนี่ยเดือนมิถุนายนจะต้องเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังร้อนจัดอยู่เลยนานาก็เลยคิดถึงหนึ่งเมนูค่ะคุณขาเป็นวุ้นที่หน้าตาน่ารักรสชาติสดชื่นก็คือวุ้นแตงโมนั่นเองมาลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะพอบอกคุณว่าจะทำวุ้นผงวุ้นยี่ห้อเดียวที่คิดถึงตลอดเลยเนี่ยคือผงวุ้นตรานางเงือกค่ะคุณคะเจ้าผงวุ้นตรานางเงือกเนี่ยนะคะเมื่อนำมาคนผสมกับส่วนผสมของเหลวจะละลายตัวได้ดีไม่จับกันเป็นก้อนค่ะวิธีการใช้ง่ายมากๆซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะตัดห่อผงวุ้นเนี่ยนะคะเป็นส่วนผสมธรรมชาติที่ฮาลาลนะคะมุสลิมทานได้ด้วยนี่มุสลิมทานได้ด้วยไม่ใช่เจลาตินนะลักษณะการขึ้นตัวของวุ้นเนี่ยจะขึ้นตัวคนละแบบกับเจลาตินเจลาตินเนี่ยนะคะจะออกหนืดเหนียวๆหน่อยนะคะเด้งๆแต่ว่าวุ้นเนี่ยจะเป็นการเซตตัวอีกแบบนึงซึ่งปกติแล้วเจ้าวุ้นเนี่ยนะคะจะทำจากสาหร่ายนั่นเองค่ะวิธีการทำวุ้นหลายคนจะบอกอุ๊ยการทำเจ้าขนมชนิดนี้เนี่ยทำยากเนาะดูเหมือนง่ายๆดูเหมือนยากก็ยากจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเคล็ดลับในการทำขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดเลือกใช้ผงวุ้นตรานางเงือกทุกครั้งไม่ว่าจะทำเมนูอะไรรับรองเซตตัวแน่นอนจ้ะส่วนที่สองนะคะผงวุ้นเนี่ยนะคะตรานางเงือกแน่นอนอยู่แล้วผสมกับน้ำตาลทรายก่อนคนให้เข้ากันวิธีการนี้จะทำให้ตัวผงวุ้นของเรากระจายตัวได้ดีคุณจะเห็นว่านานายังไม่ตั้งไฟนะใส่ผงวุ้นใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันก่อนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายแล้วเราค่อยตั้งไฟเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดคือต้องตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมวุ้นของเราเดือดเดือดในที่นี้ไม่ใช่แค่ร้อนแต่เดือดจากตรงกลางวุ้นก็จะทำงานได้ดีนั่นเองวุ้นวันนี้นานาทำเป็นวุ้น3ชั้นแตงโมของเราจะมีชั้นที่เป็นสีแดงคือชั้นบนสุดชั้นตรงกลางเป็นชั้นสีขาวนิดนึงแล้วก็ชั้นสีเขียวถ้าเราบอกว่าชั้นบนสุดของเราคือสีแดงความออกมาเสร็จแล้วจะมีสีแดงอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นชั้นแรกที่เราใส่เราต้องใส่สีแดงลงไปก่อนอ่ะวุ้นสีแดงของเราจะมาจากน้ำแตงโมเข้มข้นนะคะแล้วหลายๆครั้งอ่ะถ้าเกิดทำพวกวุ้นแบบนี้สีมันไม่ชัดก็อาจจะเติมสีผสมอาหารลงไปได้ด้วยเช่นกันค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะจริงๆวุ้นเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูขนมที่คุณแม่ชอบทำมากๆเลยนะคือตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะไม่เคยแบบผิดหวังหรือไม่เคยมีปัญหากับวุ้นเลยอยากให้คุณลองซื้อไปใช้กันดูนะจ๊ะจะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มเดือดตรงกลางแล้วรอสักครู่เดียวนะคะเขาจะเดือดปุ๊บขึ้นมาเลยตรงหน้าตรงนี้เนี่ยนะคะจะมีนี่ค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นนะคะกลิ่นแตงโมนี่นะคะแบบนี้ซื้อได้ทั่วไปเลยแล้วก็นานามีตัวสีผสมอาหารสีแดงนะคะใส่คู่กันถ้าอยากลดเวลาคุณก็สามารถใส่สีผสมอาหารสีแดงลงไปในน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นแตงโมได้เลยแล้วก็เอาช้อนคนอันนี้ก็เป็นวิธีการลดขั้นตอนส่วนตัวนานาเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยใส่ตัวน้ำเชื่อมแบบเนี้ยเข้าไปในตัวน้ำวุ้นเดือดถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปต้มด้วยกันหลายๆครั้งกลิ่นที่มีเนี่ยนะคะมันจะลดลงนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับหลังจากส่วนผสมวุ้นเดือดแล้วค่อยใส่ส่วนผสมที่เป็นกลิ่นลงไปเนาะเดือดแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นแตงโมที่เราผสมสีผสมอาหารสีแดงไว้แล้วจากนั้นนะคะเอาเจ้ากระบวยของเราคนแบบนี้แล้วก็ตักลงพิมพ์ได้เลยค่ะเราจะทำวุ้นทั้งหมด3ชั้นนะคะชั้นที่1ของเราเนี่ยเป็นสีแดงหลายคนกังวลใจเวลาทำวุ้นชั้นๆเขาจะบอกว่าทำเท่าไหร่วุ้นมันก็ชอบหลุดออกจากกันวิธีการนะคะเคล็ดลับในการทำวุ้นชั้นๆให้วุ้นของเราเนี่ยไม่แยกออกจากกันคือเทชั้นต่อไปตอนที่วุ้นของเราเริ่มเซตตัวแต่ไม่ใช่เซตตัวหมดแล้วนะคะคือเขายังหน้าเด้งๆอยู่นิดนึงเนี่ยยังติดๆนิ้วอยู่เทชั้นที่2ลงไปได้เลยจ้ะวุ้นอุ่นๆหน่อยละเทชั้นที่1เรียบร้อยแล้วค่ะทิ้งไว้สักครู่เดียวตามด้วยชั้นที่2และชั้นที่3กันชั้นต่อไปของเรานะคะชั้นสีขาวเริ่มต้นด้วยผงวุ้นตรานางเงือกเช่นเคยค่ะนี่ที่ชั้นที่เป็นกะทิของเราใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงไปจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะอย่างที่เราบอกน้ำตาลทรายกับผงวุ้นนะคะคนให้ตัวผงวุ้นกระจายนี่เป็นวิธีการทำให้ผงวุ้นไม่จับตัวเป็นก้อนจากนั้นด้วยความที่ทำส่วนผสมที่เป็นกะทิมีรสเค็มนิดนึงค่ะคุณขาใส่เกลือลงไปแน่นอนพูดถึงกะทิเนี่ยนะคะอัมพวากะทิ 100% คือจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วตั้งใจจะทำให้เป็นสีขาวค่ะแต่พอเทออกมาเสร็จแล้วเนี่ยจะบอกคุณว่าหลังจากการทดลองเนี่ยใช้สีเขียวนิดนึง
สวยกว่าลองเอาไปปรับดูนะวุ้นแตงโมของเราใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปจากนั้นคนส่วนผสมจนกระทั่งส่วนผสมเดือดตรงกลางค่ะคุณดูนะส่วนผสมเดือดพุดแบบนี้แล้วนะคะไฟนะคะแล้วเราก็ตักส่วนผสมเนี้ยของเราราดเป็นชั้นที่2ค่ะนี่นะคะชั้นแรกของเราเซตตัวแล้วตามด้วยชั้นที่2เลยทิ้งไว้จนชั้นเนี้ยเริ่มเซตตัวแล้วเรามาทำชั้นสุดท้ายที่เป็นสีเขียวใสๆเหมือนเปลือกแตงโมกันนะคะชั้นสุดท้ายของเรานะคะผงวุ้นตรานางเงือกเช่นเคยจ้าจากนั้นน้ำตาลทรายน้ำเปล่ายังไม่ต้องตั้งไฟนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนรอจนน้ำเดือดนะคะจากตรงกลางนะคะเดือดแบบนี้ใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปนะคะคนส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งส่วนผสมเดือดปุ๊บตรงกลางแบบนี้นะคะปิดไฟจากนั้นตักตัววุ้นของเราชั้นสุดท้ายลงไปบนพิมพ์แตงโมของเราที่เซตแล้วเลยไว้จนวุ้นของเราเซตตัวนะคะจากนั้นคว่ำลงแล้วก็ตกแต่งด้วยงาดำค่ะจะได้เหมือนเม็ดแตงโมบนวุ้นแตงโมของเรามาดูส่วนผสมของเราที่เสร็จแล้วกันดีกว่าวุ้นแตงโมของเราเรียบร้อยแล้วคุณขาจะเอาไว้เสิร์ฟตอนบ่ายๆเนาะเด็กๆกลับมาจากโรงเรียนหรือจะทำขายในร้านคาเฟ่เนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียวุ้นน่ารักน่ารักนะคะที่ทำง่ายมากๆที่สำคัญเนี่ยเทคนิคนิดเดียววุ้นของคุณดูหน้าตาน่ารักมากขึ้นอีกเยอะเลยล่ะ